ถ้าใครกำลังตามหาร้านเติมโลบัคแบบคุ้มๆขอแนะนำร้านสยามอาร์ช็อปร้านเติมโลบัคแบบกลุ่มเรท5แบบ ID Pass เรทสูงสุด 7.5 เปิดบริการ24ชั่วโมงเข้าไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับพี่แมวโลบัคฟุตบอลหาโลบัคเพิ่มให้หน่อยโอเคเดี๋ยวพี่หาให้เติมโลบัคกับ TNZ Shop มีแอดมินคอยบริการทั้งใน Discord และ Facebook 800โลบัคในราคา120บาทเท่านั้นเออสุดยอดหากใครกำลังหิวโลบัคแบบสุดๆขอแนะนำ RPG Shop ร้านเติมโลบัคเรท6และละเอียดดูที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับ Fresa Shop ร้านเติมโลบัคเรท6และละเอียดดูที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับช่วงขายซื้อสดลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะเฮ้สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับช่องสื่อไซเคิลนะครับวิดีโอเกมไอแลนด์นั่นเองใช่ในวันนี้เราจะมาทำการบอกอัปเดตต่างๆมากมายในไอแลนด์รอบนี้เลยครับซึ่งแพทใหญ่ในครั้งนี้ก็คือแพทเมืองทะเลทรายนั่นเองโอเคมาซึ่งก่อนที่เราจะไปดูก็จะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะจ๊ะไปแต่พี่ว่าเออใช่วันนี้รวดเร็วมากแล้วก็วันนี้ก็จะมีประชุมเบคอนยังไม่ได้ย่างเหลืองมากเลยทุบโอเคเราจะมาพูดถึงแท่นอันนี้ก่อนแท่นอันนี้จะคล้ายๆกับตอนที่เราฆ่าบอสแม่มดแต่ว่ามันจะเป็นถ้วยของรางวัล PVP อ่ะซึ่ง PVP พี่มาไม่ทัน PVP ที่เขาจัดเป็นเบต้าขึ้นตอนนี้ PVP ปิดไปแล้วนะตอนที่พี่อัดเนี่ยคือเขาปิดไปแล้วเมื่อตอนตี3เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเพราะพี่เข้าไปโจ๊ะคนไม่ทันก็เป็นว่าใครที่เล่น PVP นะครับก็จะได้ถ้วยนี้เป็นรางวัลลิมิเต็ดนั่นเองเป็นรางวัลหัวกะโหลกอย่างนี้เนาะทีนี้ของที่มาใหม่2อย่างก็จะมีเตาเผาทะเลทรายและหีบเก็บของทะเลทรายแต่หีบเนี่ยเดี๋ยวพี่ค่อยพาไปดูในเมืองจริงนะเตาเผานี้พี่ไม่เชื่อว่าความเร็วหรือเปล่าพี่ลองใส่พิซซ่าลงไปก่อนผมว่ามันน่าจะเหมือนกันเดเลยนะพี่ใช่พี่ว่าน่าจะความเร็วใกล้ๆกันแต่จะเจ๋งตรงที่ว่าของอันนี้จะมีแท่งมาบังหลอดตลอดเวลานั่นเองนี่คือข้อดีใช่ไหมมันก็เพื่อความสวยงามอย่างเดียวไงเออก็อันนี้เป็นเตาเผาเพื่อความสวยงามนะครับเหมือนทำเป็นสกินอย่างนี้เลยอ่ะต่อไปเป็นตะบองเพชรอันนี้คือปลูกแล้วเหรอเงียบตะบองเพชรสามารถเอามาปลูกได้นะครับเมื่อเราปลูกจะปลูกได้แต่บนทรายเท่านั้นใช่ไหมแม่ตะโตใช่โอ้มันโตแล้วนะอันนี้ยังโตสุดยังโตสุดมันจะโตประมาณผมเนี่ยอ๋อโตประมาณคอกี้เลยเหรอแล้วมันเก็บยังไงต้องตอกเอาหรือกด F เอาก็ได้กด F ครับโอเคกด F แต่นั่นแหละก่อนมันจะโตก็น่าใช้เวลานานโอเคไปดูอัปเดตใหญ่กันก่อนเดี๋ยวพี่จะพาไปพูดอัปเดตย่อยทีนึงอัปเดตใหญ่ในวันนี้จะมี2เรื่องก็คือคนขายดอกไม้กับเมืองทะเลทรายนั่นเองเราจะเมืองทะเลทรายได้ไหมเข้าเมืองมาเลี้ยวซ้ายโอ้ยแหลกเหลือเกินคือเซิร์ฟมันไม่ค่อยดีอะถ้าใครเล่นช่วงนี้ก็อาจจะมีค้างๆเข้าไม่ได้หรือว่าโหลดช้าบ้างนะก็ถ้าคุณไปถึงเมืองทะเลทรายได้แล้วหลุดก็อาจจะมีแบบกุญแจฉันโอเคเดี๋ยวพี่เข้าเมืองทะเลทรายแล้วเมื่อก่อนมันจะเป็นทะเลทรายโล่งๆดูตอนนี้สิโอ้ดูดิมีทั้งเมืองนอร์แมนก็อยู่ตรงนั้นมีทั้งเมืองนู้นเมืองนี้เมืองนั้นคือต้องบอกว่านอร์แมนเนี่ยสร้างความเจริญให้แก่เกาะนี้นั่นเองเมื่อแต่ก่อนนอร์แมนจะยึดใกล้บ่อน้ำตรงนี้คนเดียวแล้วก็ไม่มีเมืองอะไรเลยตอนนี้เวลาเราคุยเขาจะตั้งชื่อเมืองนี้ว่าอัสลัดไม่รู้อ่านอย่างนี้ไหมโอเคก็มันจะมีสองอย่างระหว่างให้เรา complete quest กับทำ quest นั่นเองซึ่งเควสจะได้เงินเป็นลักษณะเป็นหน่วยเงินใหม่ชื่อว่าแซนดอลล่าเอาไว้แลกของอีกทีนึงนะครับระบบเควสเขาจะมีการปรับใหม่เป็นแบบเมื่อก่อนเขาให้ทำทีละเควสแล้วเลือกไม่ได้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้คือมีให้ทำ4อันทำมันไหนก่อนก็ได้แล้วก็รอคูลดาวน์ให้มันเสร็จซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณ3ชั่วโมงเดี๋ยวพี่อ่านเควสให้ฟังก่อนอันแรกนี้ให้ฆ่าแมงป่องรูบี้5ตัวซึ่งเป็นตัวหายากทีเดียวต่อไปก็เป็นฆ่าแมงป่องสีทอง5ตัวต่อไปก็คือปลูกแคคตัส3ต้นอันสุดท้ายก็คือทำลายพุ่มไม้ Dead Brush มันคือพุ่มไม้แบบเป็นกิ่งน้ำตาลน้ำตาล15อันนั่นเองจะบอกว่ามันสุ่มเควสนะใช่เควสแต่ละคนก็จะสุ่มไม่เหมือนกันฉะนั้นถ้าพี่ทำอันนี้15ต้น1 2 3ตะบองเพชรที่ทุกคนเห็นนั้นเป็นตะบองเพชรปลอมนะครับคุณไม่สามารถไปโจ๊ะมันเพื่อมาปลูกที่บ้านได้คุณจะต้องซื้อจากนอร์แมสอย่างเดียวด้วยความของตกแต่งใช่มันเป็นตะบองเพชรพลาสติกมันมีคนแย่งพี่ขุนนี่แหละพี่ต้องเร็วกว่าเขาอย่ามันอยู่ไหนเดี๋ยวผมเอาค้อนไปไล่ฟาดมันอีกพี่ยังทันตายพี่ขุดด้วยพลังฟอสพี่ขุดพี่ขุด100เมตรโอเคพี่ว่าเควสนี้พี่น่าจะเสร็จแล้ว
ไปหาโนเมดกันดีกว่าโนเมดก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็จะคอมพิวต์เควสนี่เราได้ไหมเราได้เงิน $400,000แล้วจิกริงไงเควสจะมาใหม่ในอีก1ชั่วโมงอ่ะแสดงว่าถ้าดอกไม้3ชั่วโมงถ้าคนนี้แค่ชั่วโมงเดียวนั่นเองก็มาเยี่ยมเขาบ่อยๆทีนี้เขามีของขายตามนี้ด้วยนะกด view offer ก็จะมีเมล็ดตะบองเพชรใช้$200,000ซึ่งพี่มีแค่4อันนี้ใช้30เป็นหีบทะเลทรายที่พี่บอกพี่ไม่มีใช้300,000เตาเผา50เตาเผาพี่ดูแล้วเพื่อความสวยงามอย่างเดียวไม่ได้เผาเร็วขึ้นเลยอันสุดท้ายเป็นแคคตัสสไปตรงนี้พี่ไปอ่านมาว่ามันคือดาบหนามตะบองเพชรก็คือน่าจะเอาตะบองเพชรพวกเนี้ยมาเผาหรือทำอะไรสักอย่างนึงเพื่อคราฟ300,000 โอ้ my god เดี๋ยวขึ้นรูปที่หน้าจอให้มีรูปให้ใช่ไหมดีมากครับก็เห็นว่าหีบเนี่ยมันก็สวยอย่างเดียวเหมือนกันนะแต่ข้างในก็เก็บได้เท่ากับหีบนั้นเลยหีบสีขาวก็จบแต่เพียงเท่านี้นะเม็ดตะบองเพชรก็$200,000ขยันทำเควสกันละทุกคนเอ้ยมีคนพิมพ์เนี่ยพี่ซิวแล้วพี่ซิวรู้เปล่าว่าที่เกาะทะเลทรายเนี่ยมีที่ตกปลาเลยนะจริงไหมเนี่ยตกปลาเหรอตกในบ่อตรงกลางหรือเปล่ามันเป็นโอเอซิสมีโอเอซิสให้ตกปลาด้วยเหรอว้าวเมืองทะเลทรายสวยจังเลยโอ้นี่ไงโอเอซิสจริงๆด้วยน่ารักลงลึกเลยอยากจะรู้จังว่าปลาที่นี่จะแตกต่างกันไหมนะเหมือนกันเลยโอ้ย tactical fishing ดำน้ำตกปลาเอาเป็นว่ามันคือปลาชนิดเดียวกันแค่มันอาจจะมีเควสแค่ตกปลาในโอเอซิสนั่นเองอ่ะโอเคนี่คือปราสาทอีกหลังนะที่ไม่รู้ว่าทำอะไรเหมือนกันแต่ว่าสวยดีเป็นแค่ของตกแต่งพี่ตอนแรกเราเข้าใจว่าน้องแมทอาจจะเป็นคนแจกดาบใน RB Pattern ก็ได้แต่ตอนนี้พี่รู้สึกว่ามันเป็นคนพัฒนาเมืองพี่ชิวอยากมาดูซีเคร็ตไหมมีอ่ะมาตรง Oasis ตรงนี้สิ Oasis พี่ลองหันไปทางเดียวกันที่ผมหันเห็นอะไรส้มๆบนอากาศตรงนู้นไหมฮะมาดูตรงนี้อีกมีอีวีตรงนี้อีกเห็นนี่ไหมเขาโดนฝังอยู่ข้างในใช่ไหมใช่ว่าเกิดอะไรตรงนี้แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือมีข่าวหลุดว่าอนาคตอ่ะไอ้เกาะทุกเกาะที่ทุกคนเห็นอ่ะมันจะโดนเปลี่ยนเป็นโซนหิมะซึ่งคาดว่าน่าจะมาตอนคริสต์มาสนะทุกคนแล้วก็ที่ไปดูในรูปของที่เป็นสปอยอ่ะเหมือนว่าในรูปมันอ่ะไอ้ตรงเกาะบัฟฟาคอมันจะมีแสงม่วงๆด้วยอาจจะมีกิจกรรมพิเศษตอนคริสต์มาสก็เป็นไปได้ใช่แล้วโอ้บินไปพร้อมกันเลยตีตอนอยู่บนหลังมันใช่ไหมโอเคก็ที่พี่บอกก็คืออันนี้แมงป่องมีการปรับแอนิเมชันใหม่นะครับให้มันดูน่ารักโอเคและอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นระบบใหม่ก็คือมีฟอริสหรือคนขายดอกไม้เขาเป็นผู้ชายร่างใหญ่ที่มีหนวดและก็ตาตีมากนั่นเองมีรอยสักด้วยไม่เขามีรอยสักเขาน่ากลัวมากแต่เขาเป็นคุณลุงใจดีที่ขายดอกไม้แน่นอนคุยกับเขาเลยเขาจะบอกเฮ้วันนี้เป็นวันที่ดีใช่ไหมซิลเซอร์เกอร์มีระหว่างดูเควสกับดูช็อปซึ่งทำไมในทะเลทรายดูช็อปก่อนแล้วค่อยดูเควสมันควรจะแบบอยู่บนทัพเหมือนกันสิก็เอาเป็นว่าเราดูเควสก่อนแล้วกันมันจะเป็นหน่วยเงินใหม่ที่ชื่อว่าเพทัลหรือกลีบดอกไม้นั่นเองเดี๋ยวพี่จะอธิบายเควสแต่ละอันนะเผื่อพวกเราจะได้ดูภาษาอังกฤษด้วยเควสแรกคราฟรีซิปคือคราฟอะไรก็ได้ที่ใช้ดอกไม้สีแดงส่วนใหญ่จะเป็นพรมสีแดงบล็อกสีแดงหรือกระจกสีแดงอะไรก็ว่าไปอะไรพวกนี้ค้ามาสามันเราก็จะได้10เพทัลนั่นเองตามรางวัลที่เขียนข้างล่างอันที่2คือขยายพันธุ์ต้นไฮยาซินเช่นรดน้ำต้นไฮยาซินที่มันเป็นต้นเฟอร์ทายจากนั้นก็ให้มันออกต้นใหม่มามันก็จะได้ก็คือมันต้องรดน้ำจนมันเกิดออกมาแต่ถามว่าต้องเก็บไหมพี่ว่าอาจจะไม่ต้องคิดเก็บนะต้องเก็บด้วยเหรอเพราะว่าตอนนั้นเหมือนพี่ปลูกแล้วมันงอกออกมาแล้วพี่ก็ส่งเควสได้เลยหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เอาเป็นว่าถ้าใครในหัวข้อบลีที่คือขยายพันธุ์นะถ้าใครปลูกจนมันขึ้นดอกใหม่แล้วเลขไม่ขึ้นให้ไปเก็บมันด้วยแล้วกันแต่ตอนนั้นเหมือนพี่จะไม่ได้เก็บอันที่3อันนี้ง่ายมากรดน้ำต้นไม้10ต้นแต่ว่าของรางวัลก็ได้น้อยตามอ่ะนะใช่อันสุดท้ายให้ขยายพันธุ์ดอกไม้ที่มีสีนั่นเองมันไม่ใช่คัลเลอร์เลชใช่มั้ยมันคือคัลเลอร์เติม ED ดอกไม้ที่มีสีเควสของแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็จะส่วนใหญ่มันก็จะค่ำกึ่งๆอยู่แถวๆนี้แหละขยายพันธุ์ดอกไม้รดน้ำต้นไม้คราฟของที่มาจากดอกไม้และนี่ก็คือเว
ร้านดอกไม้นั่นเองซึ่งจะมีของขายอยู่3อย่างดอกแดฟโฟดิลสีเหลืองกับแดงที่ผสมพันธุ์ต่อได้นะแบบเฟอร์ทายเลยอาร์ต35เพทัลหรือ35กลีบนั่นเองและมีพอตเตอรี่เบนช์เอากระถาง คือเอาดอกไม้ใส่กระถางอะใช้180กลีบในการแลกมาถ้าวันไหนพี่ว่างๆเดี๋ยวพี่จะทำคลิปแยกให้ว่ามันใช้งานยังไงแล้วกันเนาะพวกของต่างๆอะไรพวกนี้แต่ตอนนี้ยังไม่มีเวลามานั่งฟาร์มเลยนะฉะนั้นก็เรื่องนี้ก็รู้ไว้ประมาณนี้ก่อนอย่าลืมมาทำเควสกันนะจ๊ะทุกคนสิ่งที่พี่กำลังจะพูดเรื่องต่อไปมันจะเป็นเกี่ยวกับการค้าขายทั้งหมดในตู้นี้ตู้เวนดิ้งแมชชีนนี้นั่นเองหรือที่เราเรียกกันว่าตู้กดน้ำนั่นเองสิ่งที่เปลี่ยนไปของตู้นี้ก็คือตู้นี้จะเพิ่มภาษี 10% สมมุติว่าเราขายของ100บาทใช่มั้ยเวลามีคนเอาของมาขายอ่ะเราจะได้เงินแค่90อีก 10% คือหักแบบหักหายไปเลยอ่ะเพื่อการพวกปั๊มของปั๊มตังอะไรพวกเนี้ยฉะนั้นเดี๋ยวนี้ตู้นี้จะมีภาษี 10% แล้วเนาะแล้วก็สามารถจุของสแต็กได้300ชิ้นเมื่อก่อนอ่ะจุได้น้อยมากไม่กี่ชิ้นก็นั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้มันจุได้ถึง300ได้ทีเดียวก็จะได้ไม่ต้องมาแวะเติมของบ่อยๆแล้วก็จุเงินได้ถึง1บิลเลียนเมื่อก่อนจุได้ไม่กี่เอ็มเองมั้งอันนี้เป็นบิลเลียนเลยคือแบบขั้นกว่าไปเลยก็จะได้ไม่ต้องเติมบ่อยๆเช่นกันในกรณีที่เป็นตู้รับซื้อหรืออะไรพวกนี้นะแล้วก็เดี๋ยวนี้มีคอมม่าด้วยก็คือถ้ามีเลขตอนนึกถึงเลข 1,000 น่ะ 1,000 แบบมีขีดคอมม่ามันจะทำให้เราดูจำนวนเงินได้ง่ายขึ้นและไม่ได้คิดอะไรพลาดอะไรเงี้ยที่เหลือก็ไม่มีอะไรฝากคูณ2หรือเป็นการกรอกค่าอะไรพวกนี้ที่ง่ายต่อการตั้งตู้มากขึ้นแล้วก็นี่เลยต้นตะบองเพชรเราโตแล้วสามารถกด F เพื่อ Harvest ได้ชึบนะมันก็จะได้เมล็ดกับต้นนี้มานิดนึงซึ่งต้นนี้น่าจะเอาไว้ทำดาบทีนี้พืชผักที่เราปลูกนะครับพวกพืชผักทั้งหลายที่ปลูกเนี่ยพวกเนี่ยพวกข้าวพวกอะไรพวกเนี่ยพวกแครอทพวกอะไรมันจะเติบโตแม้กระทั่งเราออกจากเซิร์ฟมันก็ยังเติบโตต่อไปอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากปลูกทิ้งไว้แล้วไปเล่นอย่างอื่นไม่ต้องออนทิ้งไว้อะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีช่วงนึงที่เขาปรับแสงมันจะมีกลางวันสักช่วงนึงอะที่จะแสงแสบตามากเขาแก้ให้มันสบายตาขึ้นแหละที่เหลือเป็นอัปเดตเล็กน้อยเช่นเอาปุ่มกลับบ้านออกปุ่ม go home อะในมือถือออกแล้วก็ปรับให้พวกเกาะเรืออะไรเนี่ยเข้าเร็วขึ้นจะเห็นผลกับพวกคอมช้าๆอะไรประมาณนี้นะก็อัปเดตก็จะมีประมาณนี้แหละพี่มาไม่ทันทำ PVP ฉะนั้นถือว่า ไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วเพราะตอนนี้ PVP มันเข้าไม่ได้แล้วด้วยอาจจะต้องรอ PVP แบบระบบเต็มเข้ามาอาจจะได้เล่นอีกทีกันนะเนาะก็วันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะครับแล้วขอบคุณที่คอยกดไลค์กดแชร์กดซับให้เสมอมาแล้วพบในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเย้โหเนี่ยถ้วยมันปุงปิงเหลือเกินอยากได้